าถึงช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เรายังมีเวลาคุยกันอยู่พอสมควรนะคะสำหรับ SMS ค่ะพิมพ์ VD วันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606มาต่อกันที่ SMS เลยค่ะชื่อคุณต้นนะคะเกิดวันที่20กันยายนปี33วันพฤหัสเวลา 6:58 นาทีตอนเช้านะคะงานเงินและความรักค่ะดวงนี้ลักษณะราศีกันนะความรักเริ่มจะมีโชคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่หลังวันเกิดเนี่ยยิ่งจะมีโชคมากขึ้นในเรื่องความรักนะครับส่วนเรื่องการงานเนี่ยในดวงนี้เนี่ยเรื่องการงานเนี่ยในระยะนี้เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนงานใหม่นะครับแล้วมีแนวโน้มอาจจะได้งานใหม่ช่วงประมาณพฤษภาคมนะครับแล้วก็อย่างอื่นส่วนการเงินเนี่ยช่วงนี้มีรายจ่ายมากสูงจัดนะครับแล้วก็มักจะก่อนหนี้ในระยะนี้เพราะฉะนั้นระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินและการก่อนหนี้มีเรื่องนึงที่เตือนนะครับอย่าไปใจอ่อนในเรื่องเงินให้หยิบยืมค้ำประกันใครคุณจะเดือดร้อนเสียเงินครับน้อนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่24พฤษภาคมปี36นะคะเวลา 16:42 นาทีอยากจะทราบเรื่องของการงานชีวิตคู่นะคะคนที่คบอยู่ตอนนี้ใช่เนื้อคู่หรือไม่คะดวงนี้ลัคนาราศีตุลคนที่คบอยู่ใช่หรือไม่ใช่นะอยู่ตรงที่ว่าคุณสามารถคบเขาจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมพ้นเดือนตุลาคมของปี60เนี่ยถ้าเขายังอยู่ยังคบคุณเหมือนเดิมนะก็ใช่แล้วครับประมาณนี้แหละครับไม่เปลี่ยนแล้วนะคะการงานแล้วส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะครับการงานของคุณในระยะนี้เนี่ยนะครับนะเขาบอกว่างานเนี่ยนะมีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสได้งานใหม่และจะต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วต้องย้ายไปเลยในช่วงปลายปีนี้โดยเฉพาะเรื่องตุลาประมาณกันยาตุลาก็ย้ายไปเลยแต่ก็จะได้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่31มีนาคมปี37นะคะวันพุธเวลา 9:00 นเช้าความรักเงินและโชคลาภค่ะ31มีนา37เนาะค่ะลัคนาราศีพฤษภนะเรื่องความรักก่อนนะครับดวงนี้ความรักเริ่มนะครับเขาเรียกว่าเริ่มจะมีปัญหาเขาเรียกว่าห่างเหินกันแล้วนะคนรักมีแนวโน้มว่าจะต้องมีการโยกย้ายจากกันไปนะครับคือเวลามีดวงแปลว่าโยกย้ายเนี่ยถ้าไม่ได้ทะเลาะกันแล้วมีเรื่องต้องจากกันเนี่ยถือว่าเป็นการอยู่ไกลกันถือว่าไม่มีเรื่องนะครับแต่ถ้าไม่มีเรื่องที่ต้องจากกันโดยความจำเป็นแล้วเนี่ยมักจะแปลว่าเลิกลากันไปนะครับนี่ต้องระวังตรงนี้นิดนึงการเงินและโชคลาภส่วนเรื่องการเงินเนี่ยในดวงนี้เนี่ยนะครับการเงินในระยะนี้เนี่ยนะครับยังมีลักษณะที่ไม่แน่ไม่นอนอยู่เพราะว่ายังไม่ค่อยพอใช้ส่วนเรื่องความรักบอกแล้วส่วนเรื่องการงานเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสย้ายไปทำงานแต่ว่าการย้ายเนี่ยจะต้องเดินทางไกลขึ้นครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่6มิถุนายนปี23นะคะเวลาเกิดคือ4:12 นาทีเป็นวันศุกร์นะคะสอบถามเรื่องของงานเงินและความรักค่ะดวงนี้เป็นลัคนาราศีเมษเนาะแล้วก็เรื่องการงานเนี่ยจะมีแนวโน้มว่าจะได้งานใหม่ๆที่ดีขึ้นและเป็นงานที่อยู่ในถิ่นไกลหรือทำงานคนต่างถิ่นนะครับจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าดวงนี้มีโอกาสเปลี่ยนงานในช่วงเดือนกลางปีคืออยู่ในช่วงมิถุนากรกฎาคมปีนี้แหละจะเปลี่ยนงานแต่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะครับค่ะนะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยเขาบอกว่ารอไว้สักนิดนึงจะได้เจอคนถิ่นไกลพบรักกับคนถิ่นไกลนะครับลักษณะนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปครับจ๋าท่านต่อไปเลยค่ะคุณมนตรีนะคะเกิดวันพุธที่9ตุลาคมปี39นะคะเวลา 3:00 ตรงชีวิตจะดีขึ้นไหมครับอาจารย์นะคะชีวิตจะดีขึ้นไหมยังครับชีวิตคุณยังมีอุปสรรคแล้วก็มีความไม่ราบรื่นหลายด้านนะครับหนึ่งการงานก็ไม่ราบรื่นหนี้สินก็มีแล้วแถมความรักก็ยังไม่ลงตัวนะครับทั้งหมดเนี่ยอุปสรรคทั้งหมดจะลดลงตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้นะครับเพราะว่าตุลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดาวดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณนะครับงั้นตุลาไปแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วหลังมันเกิดด้วยพ้นวันเกิดก่อนครับทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นค่ะเป็นกำลังใจให้ครับท่านต่อไปเลยค่ะชื่อคุณสิทธิมาศนะคะเกิดวันเสาร์ที่4เมษายนปี41เวลาเกิดคือ 16:03 ค่ะอาจารย์ครับคนที่อยู่ด้วยตอนนี้ใช่เนื้อคู่หรือเปล่าเหมือนกันเลยนะคะงานและเงินค่ะดวงนี้มีแนวโน้มว่าจะมีคนมาอยู่ด้วยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใช่หรือเปล่ามันก็ใช่แหละครับเพียงแต่ว่า
คุณจะต้องอดทนกันให้พอสมควรมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมักจะมีเรื่องทะเลาะหรือไม่เข้าใจกันได้ง่ายนะครับถามว่าใช่ไหมก็คือใช่ครับงานและเงินเป็นไงบ้างส่วนเรื่องงานเนี่ยในระยะนี้เนี่ยนะครับการงานของคุณเนี่ยยังไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าที่ควรนะครับนะก็ยังไม่มั่นคงก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งอายุก็ยังไม่มากนะครับรออีกสักหน่อยหนึ่งมาท่านต่อไปเลยค่ะคุณพึ่งนะคะเกิดวันที่11กันยา24นะคะเวลาเที่ยงคืนตรงถามเรื่องของเงินและความรักค่ะอาจารย์เที่ยงคืนตรงเลยค่ะเที่ยงคืนตรงไม่ได้บอกวันมาด้วยนะคะโอเคครับดวงนี้เป็นคนชาวราศีพฤษภนะครับแล้วก็เรื่องไม่ผิดเนาะครับและเรื่องความรักค่ะเงินและความรักค่ะเรื่องความรักก่อนนะครับดวงนี้เรื่องความรักเนี่ยผ่านความผิดหวังล้มเหลวไปแล้วจบแล้วตอนนี้กำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเรื่องความรักนะครับชีวิตใหม่คุณจะเริ่มต้นหลังวันที่11กันยาคือหลังวันเกิดคุณเป็นต้นไปครับค่ะนะครับแล้วถ้าทะเลาะกันนะฮะแล้วยังประสานไม่ตีกันได้ก็แปลว่าจะกลับมาคืนดีกันนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยมีเรื่องต้องระวังนิดนึงในเรื่องการใช้จ่ายเงินในระยะนี้การเงินคุณเนี่ยมีแนวโน้มจะก่อหนี้นะครับหรือว่ามีภาระเรื่องหนี้สินแล้วเงินก็หาเท่าไหร่ไม่ทันใช้นะครับแล้วก็ปีนี้คุณก่อหนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นระวังอย่าให้หนี้มากเกินตัวนะครับระวังเรื่องหนี้นิดนึงครับมาท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณเดียค่ะอาจารย์เกิดวันเสาร์ที่12เมษายนปี40นะคะเวลาเกิดคือ10โมงตรงเงินสุขภาพโชคลาภและการงานค่ะดวงนี้เนี่ยการเงินก่อนนะการเงินเนี่ยในระยะนี้เนี่ยนะครับไม่แน่นอนคือหมายว่าหาเงินไม่ทันใช้อาจจะต้องพึ่งเงินจากผู้ใหญ่ด้วยนะครับส่วนเรื่องการงานนะครับการงานก็คือยังไม่มั่นคงนะเผลอๆยังต้องทำงานอยู่ที่บ้านเลยนะครับงานก็ยังไม่มั่นคงแล้วสุขภาพสุขภาพนี่จริงๆดวงนี้นะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเท่าไหร่นะครับแต่ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความประมาทเพราะมีความเสี่ยงว่าจะมีเรื่องความประมาทจากความคึกขนองโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนนี้ไปจนกระทั่งถึง28มิถุนายนระวังความคึกขนองจะทำให้ประสบอุบัติเหตุครับนะคะและสุดท้ายโชคลาภมีไหมคะโชคลาภไม่มีครับไม่มีนะคะวันนี้โอ้มีหลายท่านนะคะถามเรื่องโชคลาภก้อนใหญ่นะคะจะเป็นสิ้นเดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบพระคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะคะใครที่กำลังมีปัญหาอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านเลยก็ต้องมาต่อกันคราวหน้าสำหรับ SMS นะคะแต่ว่าวันนี้มีอีเมลนะคะไม่ได้ใส่ชื่อมานะคะขออนุญาตขอปรึกษาสอบถามดูกับอาจารย์หน่อยนะคะเกิดวันเสาร์ที่3กรกฎาคมปี25เวลาเที่ยงตรงนะคะพอดีว่าอยากจะออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับร้านอาหารนะคะซึ่งปัจจุบันเป็นพนักงานประจำอยู่แต่ว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วอยากทราบว่าควรจะออกตอนไหนดีคะออกมาแล้วมาทำร้านอาหารเนี่ยกิจการจะรุ่งเรืองไหมอาชีพนี้เหมาะสมหรือเปล่าคะดวงนี้สามารถทำร้านอาหารได้เป็นร้านอาหารที่ไม่ใหญ่นักร้านเล็กๆแล้วดวงนี้ทำร้านอาหารได้ใน2 อย่างนะครับคือสามารถทำเป็นร้านอาหารได้แล้วก็สามารถทำอาหารประเภทนึ่งคุณแพนนึกออกไหมฮะอาหารนึ่งประเภทไหนอาหารจีนเหรอคะนึ่งอบนึ่งอบก็มีพวกอะไรนะคะซาลาเปาซาลาเปาครับแล้วก็ขนมจีนซาลาเปาอ๋อเบเกอรี่เป็นขนมอบใช่ไหมครับก็สามารถทำได้ครับแล้วก็ทำพวกอาหารตามสั่งได้ทั้งหมดนะครับนะแต่ว่าเลือกเมนูให้ดีนะครับแล้วออกช่วงไหนดีคะจริงๆดวงนี้ถ้าจะออกให้ดีเนี่ยนะครับหมายความว่าเป็นช่วงตั้งตัวที่ดีเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่11ตุลาคม61เป็นต้นไปปีหน้าแต่ว่าถ้าอยากจะทำอะไรเนี่ยสามารถเริ่มได้แต่เดือนกันยาปีนี้เป็นต้นไปเลยตั้งแต่12กันยาไปแล้วครับค่ะก็เริ่มไปแล้วปีหน้าจะตั้งตัวได้อาชีพนี้เหมาะสมแล้วเหมาะแล้วครับนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะคุณผู้ชมท่านอื่นสามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าส่งจดหมายมาตามที่อยู่นะคะ27/1ค่ะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วยนะคะ Miracle Channel TV Thailand เรื่องราวของความรักยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าวันอังคารกลับมาติดตามกันต่อนะคะแต่แนะนำให้ไปย้อนดูก่อนตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอังคารหน้าเวลาเดิมนะคะ 4:30 ถึง 18:00 นแพรและอาจารย์วิเชียรและน้องทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ